สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับพบกันอีกครั้งนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำวิธีการแก้ปัญหานะครับที่บางท่านนะครับอาจจะใช้โปรแกรม IDM นะครับเป็นโปรแกรม Add-on ในเว็บเบราว์เซอร์นะครับในการดาวน์โหลดไฟล์นะครับแต่ว่าเว็บเบราว์เซอร์ในบางเพจนะครับในบางเพจก็จะไม่อนุญาตให้มีการร้องขอเพื่อดาวน์โหลดไฟล์2ครั้งนะครับก็คือว่าเมื่อเราคลิกที่ลิงก์ที่จะดาวน์โหลดแล้วนะครับอันดับแรกก็คือเว็บเบราว์เซอร์จะทำการร้องขอเพื่อจะดาวน์โหลดก่อนนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าเรามีโปรแกรมที่เป็นพวก IDM นะครับซึ่งเป็นโปรแกรมช่วยดาวน์โหลดนะครับเป็นแอดออนของเว็บเบราว์เซอร์อยู่นะครับเว็บเบราว์เซอร์ก็จะส่งลิงก์นั้นต่อมาให้โปรแกรม IDM นะครับแล้วโปรแกรม IDM ก็จะไม่สามารถดาวน์โหลดได้เพราะมีเงื่อนไขของเว็บเพจบางลิงก์นะครับที่ไม่สามารถที่จะร้องขอได้เกินกว่า1ครั้งนะครับมาดูตัวอย่างกันนะครับว่าปัญหาเกิดขึ้นคือลักษณะไหนนะครับเดี๋ยวผมจะลองคลิกที่ลิงก์นี้ดูนะครับตอนนี้ผมใช้โปรแกรม IDM นะครับเป็นโปรแกรมช่วยในการดาวน์โหลดอยู่นะครับคลิกที่ลิงก์นะครับลิงก์ก็จะทำการร้องขอไปเพื่อจะดาวน์โหลดนะครับเสร็จแล้วเว็บเบราว์เซอร์ก็จะส่งลิงก์นะครับมายังแอดออนที่เป็น IDM นะครับเมื่อมาที่ IDM แล้วมันก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้ขึ้นมานะครับเดี๋ยวเราลองกดคำว่าเริ่มดาวน์โหลดดูนะครับก็จะมีหน้าตาขึ้นมาเตือนเป็นแบบนี้นะครับบอกว่าบางไซต์ไม่อนุญาตให้ร้องขอไฟล์มากกว่า1ครั้งนะครับเพราะฉะนั้นลักษณะนี้นะครับเราก็ไม่สามารถที่จะดาวน์โหลดไฟล์นี้ได้นะครับถ้าหากว่าเราไปคลิกอีกครั้งนึงนะครับมันก็จะขึ้นมาเหมือนเดิมนะครับคลิกดาวน์โหลดก็ไม่ได้เหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นวิธีแก้ปัญหานะครับเราก็ต้องปิดการดาวน์โหลดของโปรแกรม IDM นะครับก็คือว่าเวลาเราคลิกที่ลิงก์นี้นะครับก็จะให้เว็บเบราว์เซอร์เป็นตัวดาวน์โหลดแทนนะครับโดยที่ตัวโปรแกรมช่วยดาวน์โหลดไม่ต้องเปิดขึ้นมานะครับวิธีแก้ทำยังไงนะครับลองไปดูนะครับเมื่อเกิดลักษณะนี้ในกับโปรแกรม IDM นะครับเราก็เปิดโปรแกรม IDM ขึ้นมานะครับเมื่อเปิดขึ้นมาแล้วนะครับก็มาที่ตรงตัวเลือกตัวนี้นะครับที่มีฟันเฟืองอยู่นะครับคลิกเข้าไป1ครั้งแล้วก็ที่แถบคำว่าทั่วไปนะครับแถบนี้นะครับให้มาคลิกที่คำว่าคีย์ตัวนี้นะครับคลิกคำว่าคีย์ตัวนี้นะครับคลิกเข้าไปนะครับมันก็จะมีในแถบแรกนี้นะครับก็จะมีบอกว่าใช้คีย์ที่ได้กำหนดไว้เพื่อป้องกันการดาวน์โหลดด้วย IDM นะครับตอนนี้คีย์ที่กำหนดไว้ตัวนี้ก็คือตัวคีย์ออลเทอร์เนทที่อยู่ที่คีย์บอร์ดนะครับเป็นคีย์กำหนดเวลาเรากดปุ่มออลเทอร์เนทนี้พร้อมกับการคลิกลิงก์นะครับโปรแกรม IDM ก็จะไม่เปิดขึ้นมามันก็จะใช้โปรแกรมที่เป็นเว็บเบราว์เซอร์ดาวน์โหลดแทนนะครับอันนี้เรารู้แล้วนะครับว่าตอนนี้โปรแกรมนี้ใช้คีย์ออลเทอร์เนทนะครับถ้าเราจะเปลี่ยนก็ได้นะครับเราเปลี่ยนเป็นชิปหรือเป็นคอนโทรลก็ได้นะครับแต่ตอนนี้ผมก็จะใช้คีย์ออลเทอร์เนทเหมือนเดิมแล้วก็คลิกตรงไปนะครับคลิกตรงไปก็ปิดออลเทอร์เนทตัวนี้ไปปิด IDM ตัวนี้ไปนะครับเสร็จแล้วผมก็มาลองดาวน์โหลดมาอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยที่กดปุ่มออลเทอร์เนทที่คีย์บอร์ดค้างไว้นะครับแล้วก็มาคลิกที่ลิงก์ได้เลยนะครับคลิก1ครั้งนะครับเมื่อเราคลิกที่ลิงก์นะครับเพื่อดาวน์โหลดนะครับตอนนี้เว็บเบราว์เซอร์กำลังทำการร้องขอเพื่อที่จะทำการดาวน์โหลดนะครับตอนนี้รอแป๊บหนึ่งนะครับกำลังทำการร้องขอเพื่อที่จะดาวน์โหลดมาแล้วครับเมื่อเรากดออลเทอร์เนทค้างไว้นะครับแล้วมากดที่ลิงก์นะครับเว็บเบราว์เซอร์ก็จะทำการดาวน์โหลดไฟล์ที่เราต้องการมาทางด้านมุมล่างซ้ายมือของหน้าจอนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ไฟล์ที่เราต้องการดาวน์โหลดนะครับคือไฟล์นี้มานะครับโดยที่โปรแกรม IDM นะครับก็ไม่ต้องเปิดขึ้นมาดาวน์โหลดนะครับเพราะว่าถ้าหากว่าเราใช้โปรแกรม IDM นะครับเปิดขึ้นมาดาวน์โหลดมันก็จะไม่สามารถดาวน์โหลดได้เพราะว่ามันมีการร้องขอเกินกว่า1ครั้งนะครับเราลองคลิกดูใหม่อีกทีนึงนะครับเดี๋ยวผมจะคลิกที่ลิงก์โดยที่ไม่กดปุ่ม Alternate นะครับคลิกเข้าไปโปรแกรม IDM ก็จะเปิดขึ้นมานะครับ
แล้วคิดคำว่าดาวน์โหลดก็จะดาวน์โหลดไม่ได้นะครับเพราะว่ามันบอกว่ามีการร้องขอนะครับมากกว่า1ครั้งนะครับคือไซต์บางไซต์จะไม่อนุญาตให้มีการร้องขอมากกว่า1ไซต์ก็จะดาวน์โหลดไฟล์นั้นไม่ได้นะครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นวิธีการแก้ปัญหาง่ายๆนะครับสำหรับท่านใดที่เจอปัญหาในลักษณะนี้นะครับก็สามารถนำวิธีนี้นะครับไปใช้ในการแก้ปัญหาได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับสั้นๆนะครับสวัสดีครับ